สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชซาลีอาในนัดเปิดสนามกันบ้างดีกว่าครับผมก็ประจำวันเสาร์ที่18สิงหาคมครับคู่แรกเคโวครับแพ้ทางแชมป์เก่าอย่างยูเวนตุสไป2-3ครับลาซิโอครับก็แพ้รองแชมป์ครับอย่างนาโปลีไป1-2เช่นกันนะฮะเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งเตะไปแค่2คู่เท่านั้นเองครับผมแล้วก็เป็นทางแชมป์เก่ากับรองแชมป์ครับอย่างยูเว่แล้วก็นาโปลีที่เก็บ3คะแนนประเดิมสนามในฤดูกาลนี้ไปได้ส่วนครึ่งตารางล่างครับทางเคียโวแล้วก็ลาซิโอครับแพ้ไปในนัดแรกครับก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผมก็จมอยู่2อันดับสุดท้ายครับเพราะว่าเพิ่งเตะไปแค่2คู่เท่านั้นเองเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลเกาโชซาลีอาในนัดเปิดสนามในคู่ที่เหลือกันบ้างดีกว่าครับผมก็เริ่มกันที่วันที่19ครับโตริโน่จะพบกับโรม่าเอซีมิลานเจอกับเจนัวครับคู่นี้ต้องเลื่อนการแข่งขันนะครับผมเพราะว่าน่ารู้สึกจะมีพายุเข้านะครับผมเท่าที่อ่านข่าวมาโบโลญญาครับเจอกับสปาลอิมโปลีเจอไกยารีครับปาม่าครับเจออูดิเนเซ่ซามโดเรียครับเจอกับฟิเรนติน่าคู่นี้ก็เลื่อนการแข่งขันเหมือนกันนะครับผมซาโซโลเจออินเตอร์มิลานครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่เมนเดย์ไนท์ครับอัตแลนตาจะพบกับทางโฟซิโนเน่นั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นไงเรามาเจอกันใหม่นะครับผมหลังเกมจบสวัสดีครับ